สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งค่ะเป็นโน้ตบุ๊กตัวใหม่จาก Samsung ที่เพิ่งได้มานะคะโน้ตบุ๊กตัวนี้มีชื่อว่า Samsung Active Book 5ค่ะหลังจากที่ Samsung ประกาศรีแบรนด์โน้ตบุ๊กเป็นชื่อใหม่นะคะจากนี้ไปก็จะชื่อว่า Samsung Active Book แล้วหน้าตากล่องก็เป็นแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เปิดกล่องออกมานะคะสิ่งแรกที่เจออันนี้ก็เป็นสายชาร์จบางหน้าสายชาร์จนะคะก็ปกติค่ะเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็มีกระเป๋าแถมมาด้วยนี่ก็เป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กนะคะหยิบออกมาก่อนวางไว้นี่ก็เป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันทั่วไปนะคะนี่ขออนุญาตเอากล่องวางข้างล่างก่อนนี่ค่ะหยิบขึ้นมานี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้า Samsung Active Book 5นะคะห่อไว้อย่างดีจะแดงหน้าโอเคค่ะสิ่งแรกที่สัมผัสได้นะคะพอหยิบขึ้นมาก็รู้สึกว่าน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะเพราะว่าตามสเปคเนี่ยบอกไว้ว่าน้ำหนัก 1.9 กิโลกรัมค่ะตัวเครื่องที่เห็นอยู่นี้นะคะก็ทำจากอลูมิเนียมดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยนะคะก็ถือได้ว่าสอบผ่านเรื่องดีไซน์แล้วก็น้ำหนักนะคะมาดูด้านขวาค่ะนี่อันนี้ก็จะมีพอร์ต USB อยู่2พอร์ตนะคะแล้วก็มีมัลติการ์ดสล็อตแล้วก็ USIM การ์ดสล็อตค่ะส่วนด้านซ้ายมือก็จะมีช่องเสียบสายแลนนะคะแล้วก็ช่องเสียบ HDMI อันนี้เป็น USB 3.0 ค่ะแล้วก็ช่องเสียบหูฟังกับไมค์ซึ่งรวมกันไว้ในช่องเดียวนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบจอภาพขนาดเล็กค่ะส่วนด้านหน้านะคะพอเปิดเครื่องขึ้นมาข้างหน้าก็จะเป็นกล้องเว็บแคมค่ะแล้วก็ลำโพงที่มากับตัวเครื่องก็เป็น JBL Stereo Speaker นะคะอันนี้พลังเสียงใช้ได้แล้วก็เสียงดีทีเดียวค่ะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยผนึกมากับตัวเครื่องนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนแบตได้ค่ะดูสเปคภายนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเปิดเครื่องทดสอบกันเลยค่ะสเปคเครื่องรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5-3337U ค่ะความเร็ว 1.8 GHz RAM 4 GB DDR3 1600 MHz นะคะส่วนการ์ดจอก็เป็น Intel HD Graphics 4000ฮาร์ดดิสก์เนี่ยความจุ500 GB แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 6.5 ชั่วโมงค่ะและเนื่องจากมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 8ค่ะก็เลยใช้เวลาเปิดเครื่อง 7-8 วินาทีเท่านั้นก็ตามสเปคของ Windows 8นะคะส่วนหน้าจอที่เห็นนี้นะคะก็เป็น LCD HD ขนาด14นิ้วค่ะแต่ว่าความพิเศษของหน้าจอนี้นะคะก็คือเป็นจอที่รองรับการสัมผัสหน้าจอแบบ Multi Touch 10จุดค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาทัชหน้าจอกันดูนะคะได้อารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราใช้แท็บเล็ตนะคะส่วนคีย์บอร์ดนี่อันนี้ก็มีไฟส่องสว่างที่คีย์บอร์ดด้วยนะคะแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าความสว่างมากสว่างน้อยของคีย์บอร์ดได้ด้วยค่ะสำหรับซอฟต์แวร์ที่มากับตัวเครื่องเนี่ยที่เขาให้มาเลยเนี่ยก็มีหลายตัวเหมือนกันนะคะตัวอย่างก็เช่นมี Chat On มี Adobe Photoshop Elements 11ด้วยค่ะมี S CameraS Player แล้วก็ซอฟต์แวร์อัปเดตนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีซอฟต์แวร์สำหรับจัดการค่าพลังงานแบตเตอรี่เสียงแสงต่างๆและก็ยังมี USB Charging ให้เราสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือผ่าน USB ถึงแม้ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยจะปิดอยู่ก็ชาร์จได้ค่ะส่วนอันนี้ค่ะก็คือ Size Sync ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เฉพาะของผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟน Samsung นะคะที่สามารถทำให้สมาร์ทโฟน Samsung เนี่ยมาใช้งานร่วมกันกับโน้ตบุ๊กได้ค่ะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างระบบปฏิบัติการ Windows 8กับ Android นะคะซึ่งก็ทำให้เราสามารถสลับหน้าจอระหว่างหน้าจอบนโน้ตบุ๊กกับหน้าจอบนสมาร์ทโฟน Samsung ได้ค่ะซึ่งก็จะมี2ฟีเจอร์ที่เราจะมาทดลองกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาเตรียมเครื่องของเราให้พร้อมอย่างแรกค่ะหยิบสมาร์ทโฟน Samsung ขึ้นมาแล้วก็เสียบสายเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปที่ USB port ที่เครื่องโน้ตบุ๊กค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนที่จะใช้ได้นะคะก็ต้องเป็น Android 4.1 ขึ้นไปค่ะพอเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดโปรแกรม Size Sync ขึ้นมานะคะ
สำหรับฟีเจอร์แรกที่เราจะมาทดลองกันก็คือคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์แชร์ริงค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปเลือกที่คีย์บอร์ดแอนด์เมาส์แชร์ริงก่อนนะคะเสร็จแล้วลองลากเมาส์จากหน้าจอไปด้านขวาสุดแบบนี้ก็จะมาปรากฏเมาส์อยู่ที่มือถือของเราแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามือถือเนี่ยกลายเป็นจอที่2ของโน้ตบุ๊กไปแล้วนะคะเมาส์ที่เห็นนี้ก็ยังสามารถควบคุมสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการแตะเข้าแอปหรือว่าใช้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กพิมพ์ข้อความเข้าไปยังสมาร์ทโฟนได้เลยรวมทั้งสามารถกด copy ข้อความจากโน้ตบุ๊กมาเพสลงบนสมาร์ทโฟนได้หรือข้อความจากสมาร์ทโฟนเอามาวางบน Microsoft Word Notepad หรือว่าอื่นๆบนโน้ตบุ๊กได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถคัดลอกไฟล์จากโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอไฟล์เอกสารเพลงรูปภาพจากจอโน้ตบุ๊กไปลงที่สมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็วค่ะเพียงแค่เลือกไฟล์บนโน้ตบุ๊กแล้วก็คลิกลากไปใส่ในจอสมาร์ทโฟนตรงๆได้เลยแบบนี้ค่ะเจ๋งเลยทีนี้มาดูฟีเจอร์ที่2กันบ้างค่ะฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า Phone Screen Sharing ก็คือจำลองหน้าจอของสมาร์ทโฟน Samsung ให้มาอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปคลิกที่ Phone Screen Sharing ก่อนเมื่อคลิกแล้วเราก็จะมีภาพหน้าจอมือถือมาจำลองอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราค่ะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมมือถือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะนอกจากนี้ไซซิงก็ยังสามารถแบ็กอัพข้อมูลในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตลงบนโน้ตบุ๊กแล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ในเวลาเดียวกันด้วยค่ะและนี่ก็คือการแกะกล่องรีวิว Ultrabook ใหม่จาก Samsung Samsung Active Book 5นะคะตัวต่อไปเราจะรีวิวอะไรเดี๋ยวรอติดตามในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ